ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งก่อสร้างที่สวยงามยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้ที่แฝงไปด้วยนวัตกรรมสุดล้ำสมัยของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยมนุษย์ตัวแค่นี้ทำได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับวิศวกรรมโยธาครับเปลี่ยนทุกการออกแบบให้เป็นจริงเปลี่ยนทุกผืนแผ่นดินที่ว่างเปล่าให้เป็นเมืองภาควิชาวิศวกรรมโยธาครอบคลุมการก่อสร้างอาคารสะพานสนามบินถนนและระบบการขนส่งอื่นๆรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นเขื่อนคลองตลอดจนงานสำรวจและแผนที่ศาสตร์แห่งวิศวกรรมต้องมั่นคงแข็งแกร่งปลอดภัยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อสังคมและประเทศชาติยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่ใจนั่นคือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เราต้องจัดการเพื่อโลกอันสวยและสร้างสมดุลเพราะเรารักจึงต้องสร้างสิ่งที่จะสามารถช่วยมวลหมู่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคือคำตอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกเราเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษต่างๆการจัดการของเสียการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทุ่มเทเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาโดยการอัพสกิลรีสกิลและพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้รู้สึกสนุกไปกับการเรียนที่เต็มไปด้วยความสดชื่นจากการปฏิบัติจริงลงมือทำจริงและศึกษาอย่างต่อเนื่องแบบไม่สิ้นสุดทำให้สาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอาชีพในอนาคตของเราคือเป็นวิศวกรโยธาและวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นที่ปรึกษานักวิชาการนักวิจัยและที่สำคัญสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นแล้วก็ปื้นอยากที่จะเข้ามาเรียนกันเรียนๆแล้วใช่ไหมครับสำหรับน้องๆม.6สายวิทย์คณิตนะครับแล้วน้องๆปวช.ปวส.มาครับมาสนุกไปด้วยกันกับภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ